ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยชุดเครื่องครัวสวิลลิงน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตลล่าช่วงทำตามตวงวันนี้ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยกุ้งอบวุ้นเส้นแอคชั่นเมนูในวันนี้นะคะไปร้านอาหารทุกทีค่ะเป็นสั่งทุกทีนะคะก็คือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนี่แหละค่ะความจริงทำง่ายมากเลยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนในการทำกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้นะคะลุงจะใช้กรรไกรเนี่ยค่ะผ่าตัดเปลือกของกุ้งค่ะแล้วก็จะเอาส่วนของหัวออกก่อนนะคะตัดในส่วนที่แหลมๆออกค่ะตัดแบ่งครึ่งหัวก็ได้ค่ะเพื่อที่จะมันเวลาแทรกออกมาเนี่ยมันก็จะไปผสมกับส่วนของวุ้นเส้นของเราก็เพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะกุ้งถ้าอยากตัวใหญ่ๆทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากตัวเล็กก็สามารถจะหั่นครึ่งได้นะคะชิ้นเล็กๆกินง่ายหลังจากเตรียมกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาลงหม้อค่ะอันนี้เป็นหม้อกระเบื้องค่ะสามารถจะตั้งเตาได้เลยนะคะแล้วการติดหม้อก็คือใช้มันหมูแข็งนี่แหละค่ะวางลงตรงก้นหม้อเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีหม้อดินแบบนี้นะคะก็สามารถใช้หม้ออื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าความหอมเนี่ยมันอาจจะสู้หม้อดินไม่ได้แต่ก็ทำได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะขิงนะคะรากผักชีค่ะทุบก่อนค่ะแล้วก็เอาเรียงลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกหอมค่ะเครื่องปรุงค่ะก็จะมีน้ำซุปค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำค่ะนิดนึงเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามน้ำมันหอยค่ะน้ำมันงาค่ะเกลือค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำมันพืชลงไปอีกนิดนึงค่ะเพื่อวุ้นเส้นของเราเนี่ยจะมีความเงานะคะแล้วก็จะมีความลื่นเข้าปากอร่อยค่ะเมื่อนำส่วนผสมทุกอย่างผสมเรียบร้อยเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะเอาไปคลุกกับวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นแช่น้ำแล้วค่ะแล้วก็จะเทส่วนนี้ลงไปครึ่งนึงก่อนก็คลุกให้เข้ากันค่ะวุ้นเส้นเนี่ยก็จะดูดน้ำเอาพวกน้ำเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยลงไปบนเส้นเลยนะคะแล้วค่อยใส่ลงไปในหม้อดินค่ะจากนั้นเราก็จะเอากุ้งเรียงลงไปเลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยนะคะอยู่ที่ความสุกของกุ้งค่ะต้องสุกพอดีเป๊ะค่ะสุกเกินไปไม่อร่อยกุ้งก็เนื้อแข็งใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุ้งใช้เวลาแป๊บเดียวก็สุกค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรียงทุกอย่างลงในหม้อแล้วน้ำที่ปรุงรสไว้เหลืออีกครึ่งนึงค่ะเทราดลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อค่ะนำตั้งเตาค่ะอีก12นาทีก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะจะเปิดไฟแรงเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมเคล็ดลับนะคะหยุดเลยนะคะถ้าคุณจะต้มหรือว่าจะอบนานเกินไปค่ะห้ามนานนะคะเพราะว่าเนื้อกุ้งจะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยก็จะหาว่ามาดามตวงไม่เตือนกันไม่ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะทำง่ายๆภายใน12นาทีนะคะเคล็ดลับค่ะอย่าทำให้กุ้งสุกเกินไปนะคะเมนูง่ายๆแบบนี้ค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยนะคะลองทำตามตวงดูค่ะเมนูนี้ work ค่ะมาถึงคำถามที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศสุดหรูสูตรละอองน้ำบริสุทธิ์ Chic and Charm Air Perfume โดย King Stella มูลค่า199บาทจำนวน10รางวัลคำถามมีอยู่ว่าเมนูส้มตำเชฟบะเป็นเมนูที่มาดามตวงออกแบบให้ใครถ้าคิดว่าเป็นอาภาพรนครสแสวงพิมพ์ที่1ถ้าคิดว่าเป็นอาภาพรนครสวรรค์พิมพ์ที่2แล้วส่งต่อมาที่หมายเลข4ตอง1288และนี่คือหมายเลขผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วครับ
รายการมาดามตวง Food Work วันพุธที่25กันยายนเวลาบ่ายโมงครึ่งช่วงมาตามตวงลิ้นจระเข้รสชาติจะเป็นอย่างไรจระเข้จะมาทำเมนูอะไรได้บ้างได้รู้กันแน่นอนช่วงอร่อยแบบตวงพบกับคุณจอยรินละนีกับเมนูพิเศษจากมาดามตวงที่คุณมีเงินก็หาซื้อไม่ได้ช่วงทำตามตวงพบกับเคล็ดลับการทำหมึกแดดเดียวให้อร่อยรสชาติดีทำง่ายๆแบบนี้วันพุธที่25กันยายนนี้เวลาดีๆบ่ายโมงครึ่งมาดามตวงฟู้ดเวิร์คแล้ววันนี้เวลาของรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คก็หมดลงแล้วค่ะหากสนใจติชมรายการอย่าลืมนะคะเราติดต่อผ่านทาง Facebook Twitter หรืออัปโหลดรูปอาหารกันผ่านทาง Instagram เลยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะทางช่อง9 Modern Night ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากยาโกมาริการ์ดนะคะเครื่องประดับสวยๆพันนารายจิวเลอร์สยามพารากอนค่ะน้ำผลไม้ชบานะคะสเปรย์ปรับอากาศ King Stella ค่ะชุดเครื่องครัวจาก Swelling นะคะอย่าลืมนะคะมีร้านอร่อยร้านเด็ดๆอยู่ที่ไหนแนะนำมาดามตวงมาเลยนะคะผ่านทาง SMS 41288ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมค่ะความอร่อยอยู่ที่ไหนมาดามตวงอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Work Work